ฐวุฒิเรืองเวชรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่36ระหว่างวันที่19ถึง29มีนาคม2563ต่อจากจังหวัดบุรีรัมย์โดยจังหวัดตราดจะได้เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนครั้งแรกจึงร่วมมือกับสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและภาคเอกชนเตรียมสร้างสถานกีฬาใหม่และปรับปรุงสนามต่างๆให้ได้มาตรฐานระดับประเทศเพื่อรองรับการแข่งขันครั้งนี้ส่วนที่พักจะหาให้ใกล้กับสนามของการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดให้มากที่สุดและเน้นความปลอดภัยพร้อมเตรียมจัดงานเทศกาลผลไม้ประจำปีให้ตรงกับกีฬาเยาวชนและเตรียมเรือขนาดใหญ่เพื่อนำนักกีฬาที่ว่างจากภารกิจแข่งขันได้ออกไปชมทะเลตราดอีกด้วย